Open Thailand. Open Thailand.Open Thailand. 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 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Open Thailand ในเบรกที่2อีกครั้งหนึ่งในเบรกแรกที่ผ่านมานั้นอาตมภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับท่านภูมิรพีอนันทสิงห์รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ BMC TV และท่านผู้อำนวยการเขตพระนครได้มาพูดคุยกันได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวในเบรกที่2นี้เรายังมีคำถามดีๆที่จะมอบหน้าที่กับคุณภูมิรพีได้ซักถามพูดคุยกันในเบรกต่อไปนี้วัชรพรครับผมในช่วงสถานการณ์โควิดครับครับผมทางท่านผอ.วสันต์เนี่ยมีมาตรการดำเนินการอย่างไรบ้างครับในเขตพื้นที่พระนครที่ดูแลอยู่ขออนุญาตกลับเรียนนะฮะเราเริ่มตั้งแต่การตรวจเชิงลึกคัดกรองนะฮะในทุกชุมชนนะครับรวมทั้งข้าราชการด้วยนะฮะครับเพราะข้าราชการลูกจ้างเราเนี่ยครับที่เราไปสัมผัสนะไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราต้องตรวจก่อนนะฮะที่จะไปแล้วก็มีมาตรการในการดูแลนะครับทั้งหมดนะฮะที่ทางรัฐบาลท่านมอบมาตั้งแต่การใส่แมสสวมมือและประชาสัมพันธ์อย่างหนักหน่วงนะฮะเพื่อจะให้เรารอดพ้นจากเรื่องนี้ไปได้ครับครับนอกนั้นแล้วเราจะมีการเรื่องก่อนส่งผู้ป่วยนะฮะครับเจ้าที่ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลสนามต่างๆครับการช่วยเหลือนะครับผู้ที่ถูกกักตัวหรือโฮมควอรันทีนนะฮะนำอาหารแห้งไปให้น้ำไปให้ครับก็สิ่งของที่อยู่14 วันนะครับแล้วก็ตรวจแนะนำสถานบริการต่างๆนะครับครับมีตอนที่ถูกปิดนะฮะถูกปิดหรือถูกอะไรต้องไปตรวจแนะนำเขาทั้งหมดนะฮะตรวจดูไม่ให้เขาเปิดถ้าเปิดแล้วจะเป็นแหล่งคลัสเตอร์ใหญ่นะฮะโดยเฉพาะสถานที่ผมท่านหลับตานึกถึงถนนข้าวสารถนนสายเดียวที่ผมดูแลก็เป็นภารกิจที่หนักหน่วงแล้วก็ช่วงต่อไปนะฮะก็ครับเพราะบางร้านนี่คือแยกไม่ออกแล้วนะว่าเป็นสถานบันเทิงหรือเป็นอะไรครับครับครับนอกนั้นเรื่องสถานบริการนะครับผมจะขอกลับเรียนว่าเราสำเร็จอย่างนึงคือศูนย์พักคอยนะครับอากาศขอบคุณเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดอินทรารามที่ได้สถานที่สถานที่ครับในการศูนย์พักคอยศูนย์ใหญ่นะครับศูนย์ใหญ่ดำเนินการในการดูแลประชาชนในเขตพระนครทั้งหมดรวมทั้งเขตใกล้เคียงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแลแคมป์คนงานนะท่านนะครับแคมป์คนงานเป็นคลัสเตอร์ใหญ่นะแคมป์คนใหญ่ครับครับแล้วก็การฉีดพ่นสารเคมีพ่นฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นภารกิจของเรานะครับเรื่องของการออกหน่วยสนับสนุนนะฮะฉีดวัคซีนนะครับให้กับประชาชนในทุกกลุ่มทุกเขตทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้ในกทมฉีดให้กับประชาชนในกทมได้กี่เปอร์เซ็นต์และประมาณกี่เปอร์เซ็นต์60%ครับท่านครับเราเป้าหมายแล้ว70%ครับถ้า70%เราจะเปิดกทมเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮะ60%นี่ถือ2 เข็มใช่ไหมครับขออนุญาต2 เข็มใช่ไหมครับครับ2 เข็มฮะ60%และอีกเรื่องนึงนะครับเราก็เรื่องขวัญกำลังใจนะครับเราจะตั้งตู้ปันสุขฮะตู้ปันสุขครับตู้ปันสุขนะฮะของเขตเรานะครับอยู่บริเวณถนน13/5และท้องจุดนะฮะกับถนนดินสอนะครับนะฮะนะครับใช่ครับแล้วก็เดินทางไปตามแล้วก็มีการศูนย์เราเป็นเขตเดียวที่มีคนเร่ร่อนมากที่สุดนะครับทุกวันแล้วก็แจกอาหารให้คนเร่ร่อนนะครับที่คนเร่ร่อนที่บริเวณถนน13/5นะครับครับและแน่นอนครับสุดท้ายเป็นภารกิจของเทศบาลนครอยู่แล้วนะครับเขตเราจะทำความสะอาดนะครับทุกคนหลับไหลแล้วนะครับเราจะทั้งทำความสะอาดถนนตอกซอกซอยสะพานสถานที่บริเวณนะครับวัดวารามทั้งหมดในช่วงคืนทั้งหมดในพื้นที่เราฮะนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่จุดสัมผัสเช่นสะพานลอยรถเมล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อด้วยครับเอาฆ่าเชื้อด้วยอันนี้ผมเชื่อว่าครับท่านหลับเนี่ยพวกผมทำงานตลอด24 ชั่วโมงครับครับประเด็นนี้ผมเชื่อว่าทางผอ.วสันต์เนี่ยสามารถทำได้เข้มแข็งจริงนะเรื่องของการเคลียร์ซีลพื้นที่เพราะเนื่องจากทราบมาว่าท่านเนี่ยเริ่มงานแรกๆเลยมาจากหน่วยเทศกิจครับครับมาก่อนใช่ไหมครับก็เลยจะทราบถึงเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจครับครับระดับซีหนึ่งฮะระดับเจ้าหน้าที่นะครับระดับหนึ่งครับแล้วขึ้นมาถึงวันนี้นะจนถึงวันนี้แล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้มาโดยตลอดใช่ไหมครับครับก็อยู่พื้นที่นี้ส่วนใหญ่ของทั้งชีวิตแล้วฮะครับ20 ปีฮะ20 ปีบนอยู่ที่นี่ครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามท่านผอ.ครับคือได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดท่านผอ.เข
ขาก็ซิปกันทุกซิปว่าท่านผอ.เนี่ยเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาครับผมมีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงชอบเข้าวัดเข้าวาช่วยคือกลับเรียนอย่างนี้ท่านครับผมรับราชการคุณพ่อรับราชการที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นในช่างสร้างทางนะครับคุณพ่อก็จะย้ายไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับเช่นย้ายไปสร้างทางขึ้นเขาค้อเขาค้อสร้างทางจากบ้านแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ไปอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยสร้างทางบริเวณทางใต้ทั้งหมดนะครับแล้วรวมทั้งแถวพิษณุโลกก็พ่อก็ยังไม่เคยมานะฮะแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบย้ายไม่ชอบอะไรก็ไปเป็นเด็กวัดกับท่านครับเป็นเด็กวัดที่วัดป่าใหญ่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะก็เป็นเด็กวัดเหรอครับครับผมครับครับครับก็มาเรียนปริญญาตรีก็มาอยู่วัดนะฮะวัดเลียเพราะเจ้าวัดเลียก็เป็นท่านเป็นพระสุพรรณนะครับใส่ข้าวคนบาทนะครับครับอีกหนึ่งตำนานนะฮะข้าวคนบาทจนได้ดีก็ได้ซึมซับได้ซึมซับตลอดนะฮะได้ซึมซับความเป็นผู้ชายมีจิตใจที่ดีครับต้องมีสติมีอะไรนะครับในการทำงานตลอดนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่ที่ความจริงนะอยู่ที่ความจริงอยู่ที่ปัจจุบันเรามีสตินะครับเชื่อของกฎแห่งกรรมฮะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่คุณหนีอะไรก็หนีได้นะครับกฎของมารของประเทศคุณหนีได้ทุกอย่างอ่ะแต่คุณไม่สามารถหนีกฎแห่งกรรมได้ครับครับผมเห็นไหมเป็นพอ.ที่ไม่ธรรมดาครับเข้าวัดเข้าวาใช่ครับแล้วก็รู้ธรรมะด้วยนะครับผมครับมาใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะที่ชอบที่สุดที่เอามาใช้บ่อยที่สุดเวลาเจอปัญหานั่นคืออะไรท่านบอกครับผมใช้เรื่องที่ท่านผมคิดก็คือเรื่องสติฮะครับปัจฉิมโอวาทของพระบาทสมเด็จของพระสัมมาทูตเจ้าอัปปมาเทนะสัมปาทิฏฐะนะครับอย่าประมาทอย่าประมาทมีสติด้วยยุคนี้โควิดด้วยน้ำอย่าประมาทถ้าประมาทเลยนะเรียบร้อยครับต้องใช้ทุกคนครับครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการยึดหลักของฮิริโอตปะครับความละอายต่อบาปความละอายต่อบาปเรื่องอย่างนี้เราทำไม่ได้มันน่าละอายครับครับมันน่ากลัวแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมยึดถือตลอดชีวิตนะครับถือเป็นมงคลชีวิตก็คือเรื่องกตัญญูฮะนะครับผมสอนลูกน้องทุกคนนะฮะขอมีถ้าคุณทำอะไรไม่ได้เลย คุณขอเรื่องกตัญญูอย่างเดียวถ้าคุณกตัญญูต่อพ่อแม่ ครับ คุณจะต้องไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจถ้าคุณกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ครับคุณต้องส่งเสริมตัวเองพัฒนาตัวเองเท่าที่อาจารย์ต้องการครับถ้าคุณกตัญญูต่อหน้าที่การงานคุณจะไม่ทำร้ายไม่รังแกน้องๆเพื่อนโรงงานหรือผู้บูชาถ้าคุณกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวกษัตริย์บรรพษัตริย์คุณจะไม่ทำร้ายนะคุณจะรักกษัตริย์แต่สุดท้ายถ้าคุณกตัญญูต่อแผ่นดินนั่นคือข้อนี้ข้อเดียวคุณจะรักแผ่นดินไทยแล้วก็ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินไทยนี่คือความกตัญญูผมขอเรียกรไปที่ไหนแล้วแต่ถ้าคุณจำได้เลยของเรื่องกตัญญูกตเวทีอย่างเดียวครับผมครับไม่น่าเชื่อครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมขึ้นมาถึงขั้นนี้ได้ใช่เพราะมีคุณธรรมนะครับแล้วก็มาอยู่นี่ก็เป็นถือว่าเป็นยิ่งใหญ่นะฮะได้ดูแลวัดที่มีสมเด็จถึง4องค์ในเขตเดียวนะไม่มีเขตไหนแล้วฮะที่นะครับเขตไหนที่ดีแล้วฮะนะครับจะไม่มีแล้วมั้งครับไม่มีแล้วฮะไม่มีตัวฮะในพื้นที่ประเทศไทยไม่มีแล้วฮะนี่ก็ไปกราบท่านทั้งหมดเลยฮะครับวัดราชบพิตรก็เสด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะฮะครับผมวัดบวรนี่สมเด็จพระวรรณรัตน์ครับแล้วก็วัดเชตพลก็พระมหาธีรอาจารย์ครับนะครับที่คือสี่สมเด็จอยู่ในนี่มันถือว่ายิ่งใหญ่แล้วฮะยิ่งใหญ่เลยครับถือว่านะครับแล้วก็แนวทางการทำงานก็คือเราจะตั้งแต่เด็กเลยฮะครับอยู่ที่เด็กฮะเราต้องนักเรียนโรงเรียนเราสิบเอ็ดโรงเนี่ยต้องเรื่องซึมซับพุทธศาสนามีการสอนพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาทุกโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนด้วยนี่ใช่โรงเรียนฮะโรงเรียนเราต้องเริ่มที่นี่นะฮะให้เด็กเข้าไปกิจกรรมพุทธศาสนาครับนะครับในโครงการบวรนะครับยังทำต่อเนื่องมาถึงวันนี้ใช่ครับบวรฮะบ้านวัดโรงเรียนฮะท่านครับครับผมร่วมมือกันในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ครับผมครับครับมีประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ที่ต้องพูดไม่พูดไม่ได้เลยครับอาจารย์จัดเลยมานั่งกับเราเนี่ยต้องจัดเต็มไปนิดนึงครับปกติเนี่ยถ้าไม่มีโควิดมาเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกครับครับโลกฮะมีทุกเมืองหน้าท่องเที่ยวฮะใช่อันดับหนึ่งของโลกฮะมีฝรั่งรู้จักกันนะครับไปถามเขาว่าประเทศไทยเนี่ยคุณชอบที่ไหนมากที่สุดครับเออเขาตอบมีเหตุผลนะเขาบอกว่าI don't think another place I only Bangkok you can get everything all the time you want to eat you want to buy something easy for you easy for you ใช่ว่ากรุงเทพนี่แหละสุดยอดเลยทุกสิ่งทุกอย่างท่านผอ.มีแนวคิดที่จะทำกรุงเทพให้พัฒนาหรือว่าใ
ให้เป็นเมืองที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกได้อย่างไรครับผมในอนาคตเราต้องพัฒนาเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ด้านกายภาพก่อนนะครับพื้นที่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาทั้งหมดนะฮะทั้งพื้นที่แต่เราก็โชคดีนะครับเนื่องจากเป็นเมืองหูแหวนท่านรัฐบาลก็มาร่วมกับเราด้วยไม่ใช่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะครับก็พัฒนาตั้งแต่ถนนหนทางทางเท้าให้ดูแลทั้งคนที่มาท่องเที่ยวทั้งทุกประเทศนะครับเรื่องภาษาที่ต้องมีใช้เรื่องโซเชียลในการติดต่อสื่อสารในการช่วยเหลือนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งผู้พิการด้วยครับเราจะมีเส้นทางของผู้พิการในการท่องเที่ยวนะครับท่านเคยไปที่พระบรมมหาราชวังที่อื่นเนี่ยนะครับเราจะต้องก็จะถึงไปเดินไปถึงนะไกลไหมฮะไกลมากครับไกลมากครับเป็นกิโลครับไทยเราเนี่ยนะครับเราลงแล้วเดินเลยเนี่ยนะครับแต่ก่อนก็มีปัญหาการเดินของรับทางวางเนี่ยคนเยอะมากจะเปิดวันที่15นะครับ15พฤศจิกายนเปิดแล้วนะครับเปิดเข้าไปกราบบรมราชวังแล้วเข้าไปกราบวัดพระแก้วแล้วแล้วก็มีแนวทางให้คนเนี่ยนะครับเดินนะเดินนะครับผมจะตั้งว่าเดินจากนี่เลยครับป้อมมหาการแล้วเดินดูนะครับผ่านป้อมมหาการเขาจะเห็นหอที่ท่านรัชกสินนะฮะนุสรีประชาธิปไตยแยกข้อครัวไปถึงโรงแรมโรยัลไปถึงศาลฎีกาที่สวยที่สุดนะครับก็จะไปถึงพระราชวังให้เขาเดินซึมซับเราไปเลยฮะแล้วก็เอารถเข้าไปเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าผมบอกแล้วว่าเราสั่นสะเทือนนะควันพิษของรถแต่ละอย่างละอย่างเราจะลดน้อยคนไปนะนะครับจากตอนนี้จะเริ่มที่จุดนี้นะตรงบริเวณทางด้านของลานมหาเจษฎาบดินทร์จะเห็นของรอรังรอ3มองเห็นปราสาทโลหะนะครับเพราะนั้นล้อมทั้งของวัดของท่านเทพธิดารามนะครับจะเป็นแนะนำไหมว่าเป็นวอล์กอินสตรีทเป็นเครื่องสตรีทไปเลยนะแล้วก็เดินเดินรอบก่อนแล้วจะสินนี้เราต้องมีนะฮะนะครับภาคกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องของที่ทั้งหมดนะฮะได้ครับของทางวันถ้าแวะวัดเทพธิดารามจะได้เรื่องของคอนเทนต์ถ้าจะเป็นฝรั่งเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงครับผมเส้นทางเดินแต่ละเส้นของกินอร่อยอร่อยเพียบใช่ของอร่อยมากครับแน่นอนฮะของอร่อยมากเราเส้นทางเนี่ยไม่ต้องพูดนะถ้าท่านจะไปถนนด้านราชดำเนินนะฮะหรือว่าไปทางด้านของทางด้านของวัดเทพธิดาตรงข้ามวัดธีรานี่ก็นะฮะร้านคอราคางร้านผัดไทยชิสมัยร้านเย็นตาโฟร้านเป็ดอ้วนตีนะครับเป็ดอ้วนทุกอย่างเลยแถวนั้นร้านเจ๊ไฝ่เจ๊ไฝ่นะครับทั้งหมดเลยนะฮะมิชลินนะตามิชลินนะฮะมิชลินมิชลินทุกอย่างเลยถ้าจะไปวัดสุทัศน์ตรงนั้นก็3แพ่งนะครับนะครับแพ่งนะแพ่งภูธรแพ่งอะไรเนี่ยแพ่งนาราโอ้โหนั่นก็แพ่งนาราสามแพ่งนั้นอาหารอร่อยมากนะครับนะครับบางลำพูนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับน้ำข้าวอร่อยแล้วอย่าลืมแวะพินิตยาเขาด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของขาดไม่ได้ครับท่าช้างนาท่าเตียนก็จะมีสถานที่สวยมากสถานที่สามารถไปนั่งทานกาแฟแล้วมองไปพรหมราชวังคือวัดอรุณสัญลักษณ์ของประเทศไทยได้ด้วยนะฮะเรามีสถานที่ที่นะครับที่สวยงามมากๆนะครับพรหมราชวังนะครับครับผมอาตมามีเรื่องนึงครับอาจารย์ไม่ได้ครับอาจารย์อาตมามีโปรเจกต์นี้ท่านผบ.Travel in Thailand จะเป็น Thailand and learn Buddhist culture okay. stay at the temple for 5 days everything for free for free เนี่ย person ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับเก็บตัวในวัดเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ บิณฑบาตเดินตามพระขับมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตชุมชนครับผมhealth community 5วัน1กรุ๊ปจะมาอยู่ที่วัดเทพธิดารามเมื่อโควิดหมดครับเดี๋ยวท่านผอ.อาจจะมีส่วนร่วมด้วยขอตวนาตัวตวนาตัวเต็มที่เลยครับท่านครับทุกองค์ความยกของผมนะครับเรื่องสถานที่ก็จะให้โยธาไปดูแลนะครับปรับปรุงสถานที่ดีไปดูสิ่งปฏิกูลให้เรียบร้อยตัดแต่งต้นไม้ด้วยฝ่ายรักษาความสะอาดนะครับจัดเจ้าที่ไปดูแลแล้วก็เอามะคุเทศน้อยได้ด้วยไหมครับได้เลยที่น้องๆเราที่เรียนภาษาจีนภาษาจีนในเขตมาฝึกภาษาได้ด้วยนะครับก็จะประสานงานกันนะครับเป็นการท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมครับตอนนี้กำลังไปที่สนใจครับแล้วก็ฝ่ายประชาชนจะดูเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะจะเป็นมะคุเทศช่วยท่านด้วยเรียนรู้อะไรไหมอาตมาภาพไปลิงก์กับร้านอาหารรอบวัดไปแล้วครับเขาขอมีส่วนร่วมอ๋อครับพามาทานที่ร้านโยมฟรีโยมซัพพอร์ต1วันนี่เห็นไหมเรามีประกิจคล้ายๆแล้วโฮสเทลบอกถ้าไม่พอที่พักมาพักโฮสเทลผมได้นี่เห็นไหมเดี๋ยวท่านพอจะได้ร่วมงานกันทั้งหมดเข้าไปก่อนนะครับครับมาตอนนี้บ้างได้ครับก็นะฮะอย่างที่ท่านพูดมาเนี่ยส่วนมากจะมันจะเป็นงานในส่วนของภาครัฐใช่ไหมครับแล้วก็การบริหารจัดการในนามของรัฐนะรวมถึงวิถีนะครับในการดำเนินการแบบรัฐซึ่งณวันนี้ครับวันนี้เรียนกันตรงๆกับท่านพอวสันต์เลยเด็กณวันนี้ครับส่วนมากพอได้ยินคำว่าราชการเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้ามาเฉียดใกล้ครับอยากให้ท่านผอ.เชิญชวนพูดให้เด็กๆเขาเข้าใจสักนิดหนึ่งครับว่า
กระบวนการที่มันล่าช้าเนี่ยของราชการเนี่ยนะฮะมันเพราะเหตุใดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความมั่นคงหรือมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นที่อยากจะให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามารับราชการเพราะตอนนี้เด็กทุกคนพูดถึงรับราชการยี้กันเป็นแถวเลยครับท่านครับผมเรียนเชิญครับครับผมน่าสนใจครับต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับตอนนี้ราชการเราปรับระบบไปแล้วครับครับเรามีข้าราชการรุ่นใหม่นะครับครับรุ่นใหม่ที่จะมีเรื่องของไฟแรงนะฮะจะมีพาร์ทคำเลยนะฮะในเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องภาษาอังกฤษเราจะเข้าเป็นข้าราชการที่เป็นบ่มเพาะเป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดีนะครับนำร่องเลยฮะแล้วการบริการจะมีจุดบริการเบ็ดเสร็จนะฮะบริการเบ็ดเสร็จนะศูนย์บริหารราชการฉับไวสายสะอาดซึ่งมาแก้ปัญหานี้นะครับนะครับก็คือท่านมาที่เดียวครับ Stop Service ฮะท่านมาที่เดียวเนี่ยท่านสามารถติดต่อทั้ง10ฝ่ายได้เลยนะฮะนะครับประสานได้เลยทั้งหมดนี่คือเราจะลดขั้นตอนแล้วก็เรื่องเวลานะครับเราจะใช้ระบบรีนฮะก็คืออย่าง1วันครับเหลือได้ครึ่งวันนะครับ2ชั่วโมงต้องเหลือ15นาทีในการทำบัตรประชาชนนะครับทุกอย่างจะเรื่องเวลาสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องความรวดเร็วนะทำทุกอย่างครับเพื่อจะให้ระบบราชการนะฮะสามารถสู้นะครับแล้วก็แข่งขันกับของทางด้านของเอกชนนะครับให้ได้นะครับนี่เป็นนโยบายที่เราผมได้ตั้งไว้นะครับไปดูแลครับใช่ไหมครับก็นะถ้าเกิดเยาวชนได้ฟังนะฮะเทปนี้นะครับตอนนี้ราชการเราปรับปรุงไปเยอะมากนะฮะปรับปรุงไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยในเรื่องของราชการเนี่ยอย่างเราทราบกันดีเรื่องของสวัสดิการใช่ไหมครับเรื่องว่าเบิกในส่วนของพ่อแม่ได้นะครับถ้าเกิดมีบุตรก็สามารถเบิกได้นะครับครับราชการก็เป็นอีกยังเป็นอาชีพที่ยังคงมีความน่าสนใจมันคงนะครับและที่สำคัญคุณยังได้นะครับขอให้มุ่งมั่นฮะได้เด็กวัดอย่างผมคนหนึ่งก็มาถึงกล้าทำได้นะครับใช่นะครับเป็นเด็กวัดมาตลอดฮะแล้วก็นะครับก็ยังมาก้าวถึงนี้ได้นะครับขอให้มั่งมุ่งมั่นนะฮะและถ้าจะมีความสุขนะครับก็ดิหลักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงฮะนะครับจะดีครับและมีความสุขนะฮะพอให้เป็นฮะครับผมมีเรื่องนึงอยากจะฝากเป็นแนวคิดเนาะครับเป็นการเสนอแนะนะเมื่อหลายปีก่อนก่อนโควิดจะมาเนี่ยธรรมภาจะมีโอกาสไปเยี่ยมลูกศิษย์ก็ไปพักอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ 2-3 วันนั้นเนาะตอนเช้าก็เดินลงมาจากที่พักกันนะลงมาที่ล็อบบี้ด้านล่างมันจะมีร้านกาแฟสตาร์บัคอยู่แล้วก็มานั่งจานกาแฟแล้วก็มองดูบรรยากาศตอนเช้านะก็จะมีคนอายุประมาณสัก70 60-70เนี่ยเป็นผู้หญิงมั้งเป็นผู้ชายมั้งถือไม้กวาดเหมือนเทศกิจอะครับแล้วก็มาแล้วก็จิตอาสาแล้วก็มองว่าเอ้ยทำไมเขาอายุมากแล้วแกแล้วทำไมมาทำงานกวาดถนนเราก็เลยพอดีมีฝรั่งคนนึงนั่งแล้วก็เลยคุยกับเขาแต่บอกเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่นี่มานานแล้วก็เลยถามว่า Why is old person the working day is that your last or notเขาบอกว่า no it is very good opportunity for old people ครับเขาเอาคนที่เกษียณแล้วเนี่ยรับเป็นเจ้าที่เทศบาลดูแลโซนใครโซนมันตื่นเช้ามานะต้องรับตรงนี้คุณต้องมาเก็บมากวาดนะให้ที่พักของคุณเลยให้คนแก่ได้ acting ได้ทำงานและมีเงินเพิ่มพาตัวเองได้แต่ต้องมีการสุขภาพอย่างดีให้คนทำการด้วยครับนี่เป็นนโยบายของฮ่องกงครับผมครับท่านลองไปดูก็ได้นะคนที่เกษียณแล้วเนี่ยก็ยังมีกำลังงานชาดีอยู่นะบริหารจัดการเป็นเจ้าที่มีเงินเดือนใช้แล้วก็ทำงานในโซนใกล้บ้านตัวเองทำงานหน้าบ้านกว่าเป็น talent management ของประสบการณ์และผู้สูงวัยคนข้างสมองเนี่ยฮะข้างสมองด้วยคนที่สูงอายุแล้วนะฮะสูงมากนะครับแต่มาประสบการณ์ชอบว่าไอเดียดีไอเดียดีคนแก่ไม่ต้องนอนรอครับนอนรอตายนอนดีอาจารย์เนาะเอามาเพื่อความภาคกินแต่ได้ acting ครับการได้ขยับนี่ช่วยได้ใช่ไหมทั้งทางสุขภาพกายสุขภาพใจได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานครับในหน้าที่รับผิดชอบนะฮะของสำนักงานเขตนะครับก้าวต่อไปครับของผู้อำนวยการวสันต์ครับนะครับจะเป็นอย่างไรครับต่อจากนี้ไปก็ยึดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในการทำงานนะฮะนั่นคือเข้าใจครับเข้าใจคือเข้าใจบริบททั้งหมดของคนที่เป็นอยู่เขตมนครครับเข้าใจน้องๆที่ร่วมทำงานทีมงานครับนะครับเข้าใจกฎหมายต่างๆเข้าใจองค์คาพยพทั้งหมดทั้งประกอบการธุรการต่างๆต้องมีเข้าใจคือเข้าใจทุกอย่างในพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าใจนโยบายของรัฐบาลของกรุงเทพมหานครครับแล้วมาวางวิสัยทัศน์เราร่วมกันในการพัฒนาในพัฒนาเขตพระนครให้เป็นลำดับของ50จังหวัดเขตครับแล้วนำนโยบายไปปฏิบัติก็คือการเข้าถึงครับนะครับเข้าถึงประชาชนสุดท้ายพัฒนาครับก็คือพัฒนาทั้ง
พื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่เขตพระนครให้สะอาดสง่างามสมพระเกียรติพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถนะครับเพิ่มตัวเองขึ้นด้านเทคโนโลยีและภาษาต้องสู้กับเขาครับสุดท้ายก็คือจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเราด้วยครับเพราะเป็นถ้ามองกรุงเทพเป็นถ้ามองประเทศไทยนั่นคือกรุงเทพถ้ามองกรุงเทพก็เป็นบ้านคอมมิชชั่นหนึ่งที่ต้องทำให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ใครมาแล้วแต่นะครับภูมิภาคภูมิใจในประเทศไทยของเราจะต้องพัฒนาจิตใจด้วยพัฒนาจิตใจด้วยเพราะว่าถ้าเราจิตใจดีงามความเมตตากรุณามีนักท่องเที่ยวมาต่างชาติมายิ้มแย้มแจ่มใสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ไปคดไปโกงเขาไม่ไปทำร้ายเขาก็เป็นหน้าเป็นตาประเทศครับผมครับเห็นไหมครับผมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากครับผมสำคัญมากเลยครับครับเดี๋ยวอยากจะให้ท่านผอ.ได้มองกล้องนิดนึงครับฝากนะฝากตัวหน่อยสิครับผมทีญาติโยมชมรายการของเราอยู่ครับอยากจะให้ท่านพูดจาทักทายครับชาวบ้านเขตพระนครเขตพระนครครับสาธุกราบสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งหมดที่อยู่รับฟังรายการตอนนี้แล้วก็ทางด้านของผู้ที่มาฟังย้อนหลังนะครับจากรายการของเรานะครับของเรานะครับ Open Thailand ครับ Open Thailand ครับขอรายงานตัวนะครับวสันต์บุญหมื่นวัยในขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ในการเขตพระนครนะครับขอฝากหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0879365165ย้ำสักครั้งนะครับ087936 5165เบอร์นี้เปิดรับตลอดไม่เคยปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับใช้ประชาชนนะครับดูแลความสุขของน้องนั่นคือหน้าที่ของผมครับบำบัดทุกข์บำรุงสุดแล้วก็กตัญญูต่อประเทศครับโทรได้ตลอดเวลาเบอร์นี้ครับคุยได้ทุกเรื่องทุกเรื่องครับแน่ใจนะยกเว้นเรื่องได้ไหมเรื่องความรักได้ไหมยกเว้นเรื่องเงินกันเรื่องเงินเรื่องความรักครับผมครับถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องความช่วยเหลือครับครับในบทบาทหน้าที่พนักงานครับครับเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยครับ24 hours 7 11ไปเลย11เลยครับครับผมครับ24ชั่วโมงนะครับเราจะปิดท้ายนิดนึงนะครับและนี่แหละครับนะฮะก้าวต่อไปนะครับของสำนักงานเขตพระนครนะฮะกับผู้บริการวสันต์บุญหมื่นวัยบนเส้นทางของความเข้าใจความเข้าถึงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเอาละวันนี้รายการ Open Thailand ของเราก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผอ.วสันต์ครับนะบุญหมื่นวัยเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติกับนักราชการครับร่วมพูดคุยทักทายในรายการ Open Thailand ของเราแล้วก็ต้องขอเจริญขอบคุณท่านรองผอ.ทางโทรทัศน์ BMC TV ด้วยท่านภูมิระพีอนันตสิงห์ซึ่งวันนี้ได้มาเป็นผู้ช่วยพิธีกรในการลิงก์ข้อมูลต่างๆมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.สุชนีแสงสุวรรณประธานหน่วยการสถานีโทรทัศน์ BMC TV หรือ Buddhism and Cultural Media Center ที่ได้ให้เกียรติแก่เราทั้ง3มาจากรายการดีๆอย่างนี้เผยแพร่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการ Open Thailand ได้ดีตลอดมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัตมภาพและแขกรับเชิญของเราต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุ